วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวตลาดนัดจตุจักรเปิดให้บริการเป็นวันแรกกันบ้าง นะครับหลังการคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยพบว่ามีขาช็อปกว่า 10,000 รายนะครับมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าโดยตลาดวันนี้เปิดทำการค้าขายประมาณ 20% ของจำนวนร้านค้าทั้งหมดด้านกรุงเทพมหานครได้ย้ำนะครับว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2563นางวรยาวัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดทำการค้าขายในตลาดนัดจตุจักรวันแรกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานตลาดได้เปิดให้บริการตลาดนัดจตุจักรเป็นวันแรกในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการตรวจสอบจุดคัดกรองไม่พบมีผู้มีไข้สูงหรือว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสผู้ค้าและประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดีโดยตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 18:00 นมีประชาชนหมุนเวียนมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดประมาณ 10,000 คนร้านค้าภายในตลาดวันนี้เปิดทำการค้าขายประมาณ 20% ของจำนวนร้านค้าทั้งหมดหรือประมาณ 2,000 ร้านเนื่องจากเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าบางรายยังอยู่ต่างจังหวัดคาดว่าในวันที่10พฤษภาคม2563จะมีผู้ค้าและประชาชนจะมาใช้บริการจำนวนมากขึ้นจึงขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยจะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มดีขึ้นและได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ใน6กิจกรรมธุรกิจคือ1ตลาด2ร้านอาหารไม่เกิน2คูหา3กิจการค้าปลีก4กีฬาสันทนาการ5ร้านตัดผมเสริมสวย6อื่นๆเช่นร้านตัดขนสัตว์ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์แต่สถานการณ์ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนยังต้องช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดรอบที่2และหากสถานการณ์ดีขึ้นในระดับที่ไว้วางใจได้ก็เชื่อว่าภาครัฐจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สำหรับกิจการอื่นๆต่อไปครับ